อนันต์พรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต8พรรคเพื่อไทยวันนี้ดิฉันมาสแตนบายรอตั้งแต่ 9:30 น.นะคะตอนนี้เวลา 11:00 น.ต้องกลับเรียนท่านประธานอย่างนี้ค่ะว่ามีเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านหลายๆท่านอดหลับอดนอนเตรียมตัวเพื่อที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีแต่ด้วยการอภิปรายแก้ต่างของรัฐมนตรีหลายๆท่านอาจจะทำให้สมาชิกหลายๆท่านไม่ได้มีโอกาสขึ้นพูดอย่างดิฉันนะคะจึงขอความกรุณาจากคณะรัฐมนตรีทุกๆท่านค่ะว่าให้ใช้เวลาอย่างเหมาะสมอย่างตะกี้ขึ้นมา5คน โมงครึ่งนะคะคุณสรัสนันท์ครับผมว่าค่ะดิฉันจะเริ่มแล้วเนื้อหาเลยนะครับพอเรื่องนั้นดิฉันจะเริ่มแล้วค่ะเพราะเรื่องความเหมาะสมอะไรเรื่องเวลาเนี่ยได้หารือกันแล้วนะครับจบไปละค่ะเพื่อนสมาชิกฝากดิฉันมาค่ะเพราะว่าหลายคนเกรงว่าจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นพูดนะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งที่ให้โอกาสดิฉันขึ้นพูดพรรคเพื่อไทยทุกท่านที่ให้โอกาสดิฉันได้ขึ้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะตามรัฐธรรมนูญมาตรา151เพื่อซักฟอกตีแผ่การบริหารประเทศที่ผิดพลาดภายใต้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดิฉันดีใจนะคะที่วันนี้ท่านมาฟังอภิปรายจากดิฉันเพราะว่าดิฉันจะพาดพิงท่านตลอดการอภิปรายของดิฉันนะคะยังดีค่ะที่ท่านยังเห็นหัวของประชาชนยังดีที่ท่านเห็นหัวของสภาหลังจากที่ประเทศเราไม่ได้มีกระบวนการประชาธิปไตยมาเป็นเวลาเกือบ6ปีดิฉันขอใช้พื้นที่นี้สนับสนุนญัตติไม่ไว้วางใจที่กล่าวว่านายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินโดยขาดความรู้ความสามารถล้มเหลวและไร้ประสิทธิภาพในการดูแลเศรษฐกิจส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจกับประชาชนทุกส่วนทุกภาคจนก่อให้เกิดสภาวะรวยกระจุกจนกระจายให้ความสำคัญกับการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มากกว่าปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของพ่อแม่พี่น้องประชาชนดิฉันจะให้3คำเมื่อดิฉันนึกถึงนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชานั่นคือไร้น้ำยาไร้ประสิทธิภาพและไร้วิสัยทัศน์ซึ่งข้อกล่าวหาดังกล่าวที่ว่ามานั้นล้วนแต่เป็นความจริงจากดัชนีเศรษฐกิจต่างๆนะคะชี้ว่าคนตกงานกว่า 400,000 คนหนี้ครัวเรือนตกกว่า 340,000 บาทต่อครัวเรือนคนจนเพิ่มขึ้นทุกๆวันจาก7ล้านคนเป็น 14.5 ล้านคนตลอดเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีความเหลื่อมล้ำขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกนี่คือความล้มเหลวด้านเศรษฐกิจภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นอาจจะหมายถึงท่านนายกรัฐมนตรีได้เอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มคนบางกลุ่มบางตระกูลทำให้ร่ำรวยขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญยกตัวอย่างเช่นเจ้าสัว 4-5 รายโดยเฉพาะรายที่บริจาคโต๊ะจีนให้กับพรรคของท่านได้ดิบได้ดีกันทุกคนธุรกิจเติบโตกันอย่างก้าวหน้ามากกว่า 25% ตลอดระยะเวลา 5-6 ปีที่ท่านบริหารงานมาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจดิวตี้ฟรีที่ได้ต่อสัญญาเป็น10ปีโครงการรถไฟฟ้า3สนามบินแม้บริษัทที่ได้โครงการจะไม่มีประสบการณ์การขึ้นภาษีเหล้าที่กีดกันการค้าที่จะเข้ามาจากต่างชาติโดยเอื้อให้เจ้าตลาดในประเทศได้ผลประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีไม่เคยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาหรือสนับสนุนคนรากหญ้าโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยผู้ใช้แรงงานผู้หาเช้ากินค่ำ
านบอกว่าท่านให้ความสำคัญนะคะกับการพัฒนาเศรษฐกิจการดูแลประเทศแต่ท่านดูแต่ตัวเลข GDP โดยไม่ได้ใส่ใจเลยว่าการเติบโตของตัวเลขนั้นไปผลิตดอกออกผลให้กับคน 1% ของประเทศแต่ไม่ได้กระจายลงไปอีก 99% ของคนในประเทศแต่อีกหนึ่งสาเหตุที่ดิฉันต้องนำเรียนท่านประธานและจะไม่มีทางไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาบริหารประเทศต่ออย่างเด็ดขาดเนื่องจากท่านไม่มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งเป็นยุคสมัยใหม่ที่เราอยู่ณขนาดนี้ผู้นำของประเทศจะต้องเป็นผู้รู้เท่าทันสถานการณ์นำพาประเทศไปก้าวหน้าและไปพร้อมกับประชาคมโลกและที่สำคัญจะต้องสามารถแข่งขันทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะเช่นนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้ในพลที่เกษียณแล้วแถมไม่มีความชำนาญในด้านเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่งเริ่มใช้ Google นะคะจะมาบริหารเศรษฐกิจดิจิตอลจะให้ท่านมาเป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจยิ่งการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะท่านประธานคะดิฉันขอกล่าวสักเล็กน้อยว่ายุคดิจิตอลมาพร้อมกับโอกาสสำหรับทุกกลุ่มคนเป็นความหวังของนักธุรกิจรุ่นใหม่สตาร์ทอัพนักเรียนนักศึกษาที่อยากหารายได้เสริมบางคนถึงกับออกจากงานประจำมาขายของออนไลน์แม้กระทั่งพ่อค้าแม่ขายที่เปิดหน้าร้านเองไม่ว่าจะสำเพ็งพหูรัฐหรือว่าที่ไหนก็ตามก็ผันตัวมาขายของออนไลน์ทั้งหมดท่านประธานทราบไหมคะว่าตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยมีมูลค่ากำลังจะแตะ 410,000 ล้านบาทและก็จะขยายตัวไปเรื่อยก็เลยเป็นที่มาทำให้มีการแข่งขันกันอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่มากันหมดเลยค่ะทุนเจ้าสัวก็มาทุนต่างชาติก็มามารุมกินตลาดนี้ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่ยังไม่มีใครได้ครอบครองอย่างถาวรรัฐบาลภายใต้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าแผนยุทธศาสตร์20ปีไทยแลนด์ 4.0จะช่วยส่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการรายย่อยแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยการกระทำของท่านและคำพูดของท่านมันย้อนแย้งกันอยู่เสมอมาผู้ประกอบการรายย่อยของประเทศไทยนะคะจะต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมายขาดแคลนเงินทุนการแข่งขันที่ดุเดือดจะต้องมีการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีศุลกากรบ้างเพื่อทำการประกอบธุรกิจรัฐบาลไม่ได้เห็นความสำคัญของตลาดอีคอมเมิร์ซรัฐบาลไม่ได้สนับสนุนหรือช่วยลดข้อกีดกันต่างๆออกไปบรรยากาศสำหรับคนตัวเล็กตัวน้อยไม่เอื้ออำนวยเลยค่ะจะไปพูดถึงการแข่งขันก็คงจะไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่เป็นที่เอื้ออำนวยสำหรับคนตัวเล็กตัวน้อยดิฉันขอถามว่าตอนนี้ท่านนายกกำลังทำอะไรอยู่กับปัญหาในลักษณะนี้กับสภาพแวดล้อมการของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปไหนท่านบอกว่าท่านจะส่งเสริมคนตัวเล็กไหนบอกว่าจะทำให้พวกเราเข้มแข็งทุกวันนี้ธนาคารพาณิชย์ก็มีแต่อยากจะสนับสนุนปล่อยเงินกู้ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่เพราะว่ามั่นคงกว่าที่สำคัญนะคะให้อัตราดอกเบี้ยถูกกว่ารายย่อยมากด้วยซ้ำเป็นที่ยากค่ะที่จะทำให้กลุ่มทุนรายเล็กๆจะมีเงินทุนไปเริ่มต้นธุรกิจแล้วก็เป็นต้นทุนที่ถูกอย่างเช่นเจ้าใหญ่ท่านยังออกกฎหมายหลายๆฉบับมากำกับเพื่อเก็บภาษีเช่นกฎหมายภาษี e-payment
ซึ่งจะมากำกับตรวจสอบบัญชีธนาคารของบุคคลทั่วไปดิฉันจะไม่ขอลงรายละเอียดนะคะแต่เนื้อหาสาระสำคัญของพ.ร.บ.ฉบับนี้ก็คือมันไม่สมควรที่จะมาใช้เพื่อที่จะกำกับคนตัวเล็กตัวน้อยในเวลานี้ที่เขากำลังตั้งตัวที่เขากำลังหารายได้จะมาเก็บตอนนี้มาเพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการทำไมคะลำพังแค่การแข่งขันทางการตลาดเนี่ยเขาก็จะแย่อยู่แล้วแต่ต้องมาเจอรัฐบาลที่ออกมาตรการอย่างนี้ออกมาดิฉันคิดว่ามันไม่เข้าท่าเท่าไหร่นะคะถ้ารออีกสักนิดนึงให้เขาเข้มแข็งกว่านี้สักนิดนึงถึงเวลานั้นถึงเวลาที่เหมาะสมท่านจะทำให้ท่านจะเอาเขาเข้าระบบก็ยังไม่สายปัญหาคือทายมิ่งค่ะดิฉันไม่ได้บอกว่าคนตัวเล็กตัวน้อยไม่ควรจะเข้าระบบภาษีนะคะเวลามันไม่ถูกแล้วสิ่งที่ท่านกำลังจะทำกับคนตัวเล็กตัวน้อยมันไม่ยุติธรรมในยามนี้ที่รัฐบาลถังแตกนะคะงบขาดดุลท่านก็ยังไปเลี่ยไรจากคนตัวเล็กผลักภาระให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยเพราะว่าไม่มีอำนาจต่อรองเหมือนรีดเลือดออกจากปูค่ะแต่ว่าหมูตัวใหญ่ๆในประเทศเนี่ยท่านไม่เคยมีมาตรการที่จะไปผลักดันหรือว่าเก็บภาษีจากคนพวกนั้นต้องบอกเลยนะคะว่าการเป็น SME ไทยเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไทยไม่ง่ายเพราะว่าท่านนายกไม่เคยสนใจไม่เคยให้ความสำคัญกับโอกาสและก็ปัญหาโหดไปกว่านั้นค่ะท่านไปจีบทุนใหญ่ปี2ปีที่แล้วเป็นข่าวใหญ่ไปทุกหนังสือพิมพ์ทุกสำนักงานข่าวนะคะทุนยักษ์ต่างชาติเข้ามาเราอ้าแขนรับจากที่ท่านได้เห็นในรูปนะคะนั่นก็คือแจ็คหม่าหรือว่ากลุ่มทุนอาลีบาบาซึ่งเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในจีนอาลีบาบาเนี่ยทำตัวแทบจะเป็นตัวแทนของรัฐบาลจีนนะคะแต่มีหน้าที่จู่โจมด้านการค้าล่าอาณานิคมทางเศรษฐกิจที่สำคัญตอนนี้เขาอยากขยายอิทธิพลอยากขยายตลาดมาอาเซียนซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายของเขาและประเทศไทยเราดิจิตอลอีโคโนมีมีศักยภาพเกือบดีที่สุดในภูมิภาคนี้แต่ท่านกลับดึงเอาทุนใหญ่ระดับชาติที่เทคโนโลยีดีที่สุดมีศักยภาพดีกว่าเรากว่า SME ของไทยหลายขุมท่านเอาเขาเข้ามาดิฉันไม่รู้นะคะว่าท่านหวังดีกับประเทศจริงๆหรือท่านแกล้งไม่รู้เพราะว่าการที่เอาคนตัวใหญ่ๆเอาบริษัทใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยเขาเป็นบริษัทมหาชนสิ่งที่เขาต้องการอันดับแรกคือกำไรอยู่แล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกค่ะที่เขาบอกว่าจะมาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศไทยเขาบอกเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่อยากได้ตังค์เขาอยากมาพัฒนาโลกซึ่งดิฉันคิดว่ามันเป็นการโกหกอย่างหน้าตาเฉยแต่ที่น่าตลกไปกว่านั้นท่านนายกเอามาพูดบอกว่าเขาจะมาช่วยเราพัฒนาประเทศเขามีพ่อมีแม่เป็นคนไทยเหรอคะทำไมเขาต้องมาหวังดีกับเราอันนี้ดิฉันกำลังจะชี้ให้เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีและคณะกำลังชักศึกเข้าบ้านโดยที่พลทหาร SME ของเราผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ในอีคอมเมิร์ซตลาดอีคอมเมิร์ซไทยจะต้องไปสู้กับกลุ่มทุนใหญ่ในลักษณะนี้เขาบอกว่าเขาจะมาช่วยเราพัฒนาระบบจะมาวางแพลตฟอร์มอะไรก็ตามเนี่ยนะคะจะมาช่วยคนรายได้น้อยมาช่วยเกษตรกรให้ไปขายของที่เมืองจีนเพราะว่าเขาเปิดประเทศแล้วอยากนำเข้าของจะเอาข้าวไทยไปไว้ที่ทีมอคือเว็บไซต์เว็บหนึ่งของอาลีบาบานะคะแต่เ
คำถามคือเขาก็ไม่ได้จีบเราแค่คนเดียวอะค่ะเขาก็จีบเวียดนามจีบแคมโบเดียจีบหลายๆประเทศที่มีศักยภาพในการนำเข้าส่งออกสินค้าการเกษตรเหมือนกันปัญหาของข้าวไทยคืออะไรทราบไหมคะต้นทุนที่สูงกว่าราคาขายที่แพงกว่าข้าวไทยเคยมีศักยภาพเพราะว่ามีคุณภาพแต่ทุกวันนี้หลายๆเจ้าบอกนะคะว่าข้าวไทยทั้งแพงแล้วก็คุณภาพไม่ได้ดีกว่าคนอื่นสักเท่าไหร่ดิฉันจึงเห็นว่าลำบากมากนะคะที่ข้าวไทยถึงแม้ว่าอาลีบาบาจะเอาไปโพสต์ไว้ไปแปะไว้อยู่บนเว็บไซต์ของเขาในตลาดจีนแต่การแข่งขันก็เข้มก็รุนแรงเหมือนกันไม่ได้ทำให้ข้าวไทยมีเปรียบกว่าเจ้าอื่นเลยเขาบอกเขาจะให้เราจะช่วยเราเรื่องนี้นะคะแต่ว่าทำไมท่านนายกถึงมองไม่ออกแล้วที่สำคัญเขาก็ขายกันอยู่แล้วค่ะข้าวไทยก็ขายกันอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เลยที่เขาเอามาขายมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วมีค่ะเขาบอกว่าเขาจะมาช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการท่องเที่ยวสมาร์ทดิจิตอลทัวริซึมการท่องเที่ยวอัจฉริยะจะมาทำแพลตฟอร์มท่านสังเกตไหมคะว่าเอ่อเขาก็จะทำแพลตฟอร์มอย่างเดียวทำไมเขาถึงอยากจะมาตั้งแพลตฟอร์มในเมืองไทยอันนี้คำถามที่หนึ่งที่ดิฉันอยากให้ท่านเก็บไว้ในใจแล้วก็คิดนะคะว่าทำไมเขาอยากให้นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวเมืองไทยอย่างสะดวกสบายไปเมืองรองนู่นนี่เขาก็พูดไปค่ะสวยงามแต่สิ่งที่ดิฉันเป็นห่วงคือการที่เขามาตั้งแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะสามารถได้ข้อมูลต่างๆเหมือนมากอบโกยที่เมืองไทยอะค่ะถ้าสังเกตดูนะคะปัญหาของการท่องเที่ยวเมืองไทยที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเงินมันจะไม่ค่อยไหลไปกับผู้ประกอบการคนไทยสักเท่าไหร่ทัวร์ศูนย์เหรียญที่ท่านรองนายกเคยไปปราบอะค่ะลักษณะเดียวกันแต่ทีนี้มันจะมาในระบบดิจิตอลถามว่าท่านได้ทุนใหญ่ขนาดนี้มาเก็บเกี่ยวข้อมูลอันนี้เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะเราจะให้เขามาแตะอันนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าเมื่อเขาหาพื้นที่ตั้งหลักตั้งฐานได้แล้วอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจะส่งผลกระทบถูกส่งผลกระทบจากเรื่องนี้อย่างเต็มๆเลยค่ะอันนี้เป็นกูข้าวอู่น้ำของคนภาคใต้ของคนภาคเหนือนะคะอย่าทำเลยค่ะท่านเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำนะคะถ้าสังเกตดูอยากจะมาช่วยนั่นอยากจะมาช่วยนี่ท่านก็ไม่ได้ต่อรองอะไรเขาสักอย่างแค่ว่าเขาจะมาตั้งคลังสินค้าในโครงการ EEC ของท่านแต่อันนี้ค่ะตัวปัญหาหลักเลยโครงการคลังสินค้าของอาลีบาบาที่ร่วมมือกับ WHA พี่น้องทางบ้านฟังไว้นะคะประเทศนี้ลูกหลานมันจะไม่มีอนาคตแล้วค่ะรัฐบาลต้องสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งด้วยนะคะแต่ท่านนายกเอาผลประโยชน์ของชาติของประชาชนคนไทยคนตัวเล็กๆตัวน้อยๆไปแลกเปลี่ยนกับการได้ถ่ายรูปกับแจ็คหมาการจับมือกับเขาการที่จะเอาไปพูดได้ว่าทุนที่ใหญ่ที่สุดในจีนอยากมาลงทุนที่เมืองไทยจะมาลงทุนที่เมืองไทยท่านตีสื่อไปเรื่อยเลยค่ะว่าEEC ของท่านรอดแน่ไปได้ดีแน่เพราะว่าทุนใหญ่มาแต่ท่านทราบไหมคะว่าเขาจะกอบโกยอะไรไปจากเมืองไทยบ้างขนาดเจ้าสวยใหญ่ๆของเมืองไทยยังกลัวเลยนะคะยังกลัวการเข้ามาของจีนของอาลีบาบาไม่ใช่แค่อาลีอย่างเดียวที่มาทุกบริษัทของจีนที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซมาหมดแต่มาในรูปแบบproxy war ค่ะตัวแทนบริษัทการค้าถ้าท่านไปดูสังเกตบริษัทอันดับ1อันดับ2อันดับ3ที่อยู่ในโลกออนไลน์จะเป็นเจ้าของโดยบริษัทจีนทั้งหมดเกือบทั้งหมดนะคะอันนี้คือดิฉันอยากฝากข้อสังเกตไว้
ดิฉันอยากถามท่านรัฐมนตรีหน่อยค่ะว่าการที่ท่านเนี่ยได้ไปถ่ายรูปเช็คแฮนด์กับเขาเนี่ยเราประเทศไทยเนี่ยจะต้องเสียผลประโยชน์อะไรบ้างถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนะคะความจริงเราควรจะได้เป็นรัฐบาลเราจะทำแพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยคนเล็กคนน้อยแต่ท่านไม่ทำอยู่แล้วท่านเห็นแต่ท่านไม่ทำท่านดึงทุนจีนมาคนไทยเนี่ยเก่งๆมีเยอะแยะนะคะแต่ท่านถ้าท่านผลักดันอีกสักนิดนึงเห็นความสำคัญอีกสักนิดนึงสนับสนุนเขาหน่อยบริษัทไทยก็ทำได้นะคะไม่ต้องพึ่งอาลีบาบาหลายบริษัทไทยนะคะจะต้องล้มตัวไปหรือขายออกไปเพราะว่าสู้กับกลุ่มทุนใหญ่ของจีนไม่ได้ท่านให้เขามาล่วงระบบเศรษฐกิจของเราขนาดนี้ท่านนายกคะดิฉันไม่สามารถไว้วางใจท่านได้เลยเพราะว่าท่านมัวแต่อุ้มเจ้าสัวแต่สาเหตุหลักเลยที่ท่านมีแต่อุ้มเจ้าสัวเนี่ยเพราะท่านไม่เคยสนใจคนข้างล่างคนรากฐานเลยเพราะว่าท่านไม่ได้มาจากพวกเขาไงคะท่านมาจากการยึดอำนาจท่านมาจากการสืบทอดอำนาจการที่ท่านได้มาซึ่งอำนาจนะคะท่านจะต้องอุ้มชูกลุ่มทุนกลุ่มใหญ่แลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันไปมาแต่คนที่โดนเหยียบย่ำอยู่ตลอดเนี่ยคือคนรากฐานค่ะคนทำมาหากินหาเช้ากินค่ำท่านทราบไหมคะว่าอาลีบาบาที่เข้ามาเนี่ยมาตั้งคลังสินค้าสินค้าเขาที่ผ่าน EEC เนี่ยสินค้าไทยอันเดียวกันแบบเดียวกันไม่สามารถสู้สินค้าจีนที่เข้ามาแล้วผ่าน EEC ได้เพราะว่าอะไรทราบไหมคะภาษีเขาก็ไม่ต้องเสียศุลกากรเขาก็ไม่ต้องเสียที่สำคัญนะคะรัฐบาลจีนเนี่ยเขาสนับสนุนผู้ประกอบการของเขาโดยการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับคนของเขาอีก 15% แค่เริ่มต้นเนี่ยเขาก็ต้นทุนสินค้าถูกกว่าคนขายคนไทยไม่รู้ตั้งกี่เท่าแล้วค่ะตอนนี้ SME ผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อยมีแต่ตายกับตายค่ะแต่ว่าที่น่ากังวลนะคะท่านนายกไม่เคยสนใจกับผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นคนขายออนไลน์กลุ่มการท่องเที่ยวต่างคนลุกกันหมดนะคะหายนะครั้งนี้ท่านทราบไหมคะว่าจะกระทบคนอีกกี่คนกี่ล้านคนจำนวน SME ในประเทศไทยผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์มีประมาณ3ล้านคนซึ่ง3ล้านคนนั้นถ้าเขามีครอบครัวถ้าครอบครัวเขามีและเจ3คนนะคะพ่อแม่ลูกจะกระทบคนราว9ล้านคนท่านนายกรัฐมนตรีรู้จักคำว่า Big Data ไหมคะถ้าท่านไม่รู้ท่านน่าจะ Google เป็นนะคะเข้าไปดูค่ะ Big Data คืออะไรตอนนี้นะคะสงครามที่เป็นสงครามที่ทุกประเทศเขาใช้กันคือ Data War ค่ะการที่กอบโกย Data ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะครองอำนาจของการแข่งขันด้านเศรษฐกิจสิ่งที่อาลีบาบาทำที่ดิฉันเคยถามค่ะว่าทำไมเขาอยากตั้งแพลตฟอร์มเพราะว่าเขาอยากเก็บข้อมูลอยากเก็บ Data ของตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยตอนนี้เขาเข้าถึงคนไทยกว่า 20-30 ล้านคนนะคะเขาเก็บข้อมูลได้หมดสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะรู้พฤติกรรมของคนไทยทุกอย่างเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเขาจะรู้แล้วค่ะเขาจะรู้ดีกว่าท่านซะอีกที่เป็นผู้นำของประเทศที่เป็นผู้บริหารของประเทศ
แต่ท่านปล่อยให้เขาเข้ามาเอาข้อมูลของเราไปนะคะอ้างแค่ว่าจะมาอำนวยความสะดวกแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น Data ที่เขาได้ไปนั้นเขาจะมาตีอีกหลายตลาดเลยค่ะตอนนี้ตลาดค้าปลีกมีปัญหาแต่หลังจากที่เขาได้ข้อมูลค้าปลีกแล้วก็หลายๆข้อมูลแล้วเนี่ยหลายๆตลาดจะเข้ามานะคะหลายๆอุตสาหกรรมจะเข้ามาเมืองไทยไม่ว่าจะเป็น e-payment cashless society อะค่ะหรือว่าจะเป็นประกันแล้วก็อีกหลายๆอุตสาหกรรมโลจิสติกมาหมดค่ะเพราะฉะนั้น SME ของไทยจะไปได้ไกลมากจะไปได้เร็วมากเพราะเขารู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นตลาดไทยต้องการอะไรแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยคนไทย SME ไทยผู้ประกอบการไทยไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นตลาดต้องการอะไรนะคะตังที่ท่านเอาไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เงินภาษีของประชาชนถามว่าณวันนี้ท่านได้เอาไปใช้บ้างหรือยังคะเงินจำนวนกว่า 50,000 ล้านบาทท่านใช้ไปกับการซื้ออาวุธตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมาที่ยังไม่รวม 27,000 ล้านบาทที่ท่านเอาไปซื้อเรือดำน้ำราว 70,000 กว่าล้านบาทท่านเอาไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์แต่ดิฉันมองอีกแบบนึงค่ะถ้าท่านให้ความสำคัญกับโลกอีคอมเมิร์ซตลาดออนไลน์เงิน 70,000 กว่าล้านบาทที่ท่านเอาไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ท่านสามารถเอามาพัฒนาศักยภาพของอีคอมเมิร์ซไทยได้ดิฉันจะบอกนะคะว่าคนไทยเนี่ยมีความสามารถมากๆมีคนเก่งเยอะแต่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากฝั่งผู้บริหารของประเทศเลยท่านควรจะเอาไปลงทุนในการพัฒนาศักยภาพไปสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆไปสร้างโอกาสใหม่ๆไปสร้างพื้นที่ใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการไทยนะคะสร้างศูนย์วิจัยค้นคว้าหรือว่าจะปั้นบริษัทยูนิคอร์นสัญชาติไทยนะคะด้วยเงินขนาดนี้สามารถทำได้สามารถเพิ่มสมรรถนะของคนไทยได้ประชากร SME กว่า3ล้านรายก็จะสามารถมีโอกาสและก็มีพื้นที่ในการทำมาหากินได้ดิฉันไม่รู้จริงๆค่ะว่าเราได้อะไรจากอาลีบาบาหรือการเข้ามาของแจ็คหม่าในครั้งนี้เพราะว่ามันเป็นความเสียหายที่กำลังเกิดขึ้นรวมไปถึงอนาคตที่กำลังจะเข้ามาด้วยสงครามการค้าลักษณะนี้ท่านก็เปิดโอกาสให้สิทธิพิเศษเขาเหนือคนไทยเอาทุนเงินต่างชาติมาต้องมาแลกกับหยดเหงื่อยาน้ำตาของนักธุรกิจไทยอนาคตลูกหลานคนไทย SME ออนไลน์ไทยจะต้องตายอย่างถาวรเพราะว่าสู้สงครามดาต้าไม่ได้ไม่มีบริษัทไทยไหนนะคะที่สามารถเก็บข้อมูลคนไทยได้มากถึงเขาขนาดนี้ 20-30 ล้านคนแม้กระทั่งธนาคารเองก็ยังไม่สามารถนะคะเขาบอกว่ารู้เขารู้เราชนะร้อยครั้งลบร้อยครั้งลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งถ้าประเมินสถานการณ์จากตอนนี้เราลบทุกครั้งเราน่าจะไม่ชนะเขาแน่นอนค่ะเพราะว่าเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยนะคะดิฉันขอถามท่านนายกรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งค่ะว่าเราได้อะไรจากอาลีบาบาอันนี้ถามจริงๆเราได้อะไรท่านไม่ต้องตอบนะคะว่าท่านทำอะไรให้ SME บ้างเดี๋ยวอีกสักครู่ดิฉันมั่นใจว่าจะมีรัฐมนตรีมาตอบเกี่ยวกับ SME นะคะท่านไม่ต้องมาตอบว่ามาตรการท่านมีอะไรบ้างแต่ดิฉันอยากรู้ว่าคนไทยผู้ประกอบการไทยตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยได้อะไรบ้างดิฉันจะถาม3คำถามนะคะท่านตอบไปด้วยแต่ดิฉัน
จะถามประชาชนด้วยโดยใช้พื้นที่นี้ขออนุญาตเปิดโพนะคะขออนุญาตรบกวนพรรคเพื่อไทยเลยดิฉันอยากรู้จริงๆว่าประชาชนที่เขาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้อยู่ในวงการนี้เนี่ยเขาได้รับผลประโยชน์หรือความเสียหายจากมาตรการของรัฐบาลยังไงเดี๋ยวจะขออนุญาตให้พรรคเพื่อไทยตั้งโพลใน Facebook นะคะแล้วก็เรียนเชิญพี่น้องทุกคนผู้ประกอบการรายย่อยร่วมตอบคำถามกันซึ่งดิฉันมี3คำถามที่อยากจะให้ท่านรัฐมนตรีเตรียมคำถามเตรียมคำตอบมาให้ด้วยนะคะแล้วจะดูว่าตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่าคำถามแรกท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าได้ดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหา SME อย่างน่าพอใจท่านเห็นว่าจริงหรือไม่อันนี้คือคำถามที่ฉันจะที่ดิฉันจะถามในโพนะคะประชาชนทุกคนที่ฟังอยู่ณตอนนี้ท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรเข้าไปใน Facebook ของพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะร่วมตอบคำถามนะคะดิฉันมั่นใจว่าหลายๆคนมีความคิดเห็นในเรื่องนี้คำถามที่สองท่านเห็นว่าการส่งเสริมให้ธุรกิจออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของจีนมาทำธุรกิจโดยได้สิทธิประโยชน์มากมายใน EEC เป็นประโยชน์และส่งเสริมธุรกิจออนไลน์ของไทยให้เข้มแข็งใช่หรือไม่และคำถามที่3นะคะท่านพึงพอใจและเชื่อมั่นกับการบริหารเศรษฐกิจที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจหรือไม่ดิฉันขออนุญาตใช้เวลาอีกไม่นานนะคะท่านประธานที่เล่ามาเนี่ยดิฉันต้องการจะบอกว่าออนไลน์เคยมีศักยภาพแต่พอมาเจอทุนหนาแต่พอมาเจอทุนใหญ่เขาก็กำลังจะตายนะคะ SME ไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะว่าจากการที่เขาโดนออนไลน์มาตีตลาดเขาก็มาอยู่ออนไลน์พอเขามาอยู่ออนไลน์ปุ๊บท่านก็เอายักษ์มาตีเขาอีกมันไม่มีที่ไปแล้วค่ะสำหรับคน3ล้านกว่าคนที่ทำมาหากินอยู่ในเศรษฐกิจไทยนี่เป็นเหตุผลโดยรวมที่ทำไมดิฉันถึงเลือกที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เป็นนายกรัฐมนตรีดิฉันเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกหลายล้านคนนะคะที่กำลังถูกกระทบแล้วก็ได้รับเคราะห์กรรมจากความไม่รู้ความมักง่ายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะเศรษฐกิจท่านกำลังฆ่าคนทั้งประเทศนะคะมันจะขยายไปเรื่อยๆมันจะไม่ใช่แค่ SME แล้วคุณสุรัตน์เซ็นทงเซ็นทันเดอะมงเดอะมอลเลยนี่เดี๋ยวก็จะไปนะคะเลยท่านคุณสุรัตน์ครับค่ะประธานฟังมาตลอดรู้สึกจะวนเวียนซ้ำซากมากขึ้นแล้วนะครับจะจบแล้วค่ะท่านก็สรุปกันนะครับโอเคครับดิฉันจึงไม่ไว้วางใจเพราะว่าท่านกำลังจะฆ่าคนทั้งประเทศไล่ไปตั้งแต่เกษตรกรผู้ใช้แรงงานนักศึกษาที่จบใหม่ผู้ประกอบการรายเล็กกลางใหญ่ที่เหลือก็จะมีแต่เจ้าสัวที่สนิทกับท่านนะคะดิฉันจึงขออภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชามาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเชิญท่านเอกภพเพียรพิเศษนะครับ40นาทีครับเชิญครับท่านประธานสภาครับผมนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษ